อันนี้เป็นวิถีชาวบ้านครับเป็นวิถีชาวบ้านช่วยกันตัดไม้อ่อนทำให้กิ่งของเราไม่เชิดจนเกินไปแล้วก็ถ้าทุเรียนน้ำดียาดีสังเกตที่ใบจะมีความเขียวสาดเลยถ้าบีบอย่างเงี้ยปุ๋ยไม่ดีมันจะดันแก๊สแต่ของเราไม่มีเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตะกองดูใกล้เรื่องหมอนทองดีกว่าตอนนี้มี2ชุดครับชุด2ปีชุด2ปีแล้วก็ชุด1ปีน่าจะประมาณ200กว่าต้น271ต้นสักปีครึ่งปีครึ่งคือ2ปีก็น่าจะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้วบรรยากาศโดยรวมในส่วน